เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนถึงกิจกรรมต่างๆในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แม้ว่าจะเป็นประเพณีของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาเยือนบ้านเมืองของเราเป็นจำนวนมากทุกปีรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากประชาชนนอกจากการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามทั้งการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่นะคะทำบุญสร้างกุศลตักบาตรขนทรายเข้าวัดและการแต่งกายด้วยชุดไทยชุดผ้าพื้นเมืองที่งดงามแล้วนะคะขอให้ละเว้นกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศค่ะเช่นการสาดน้ำที่รุนแรงหรือว่าด้วยวิธีที่เรียกว่าไม่ปกติการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมการดื่มเครื่องดื่มนะคะหรือว่าเครื่องดองของเมาที่สำคัญเลยก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยการแสดงออกถึงความเป็นไทยในเรื่องของการมีน้ำใจไมตรีนะคะต้อนรับขับสู้ด้วยรอยยิ้มและย้ำว่าเรื่องค้าขายต้องไม่เอาเปรียบไม่โกงราคาส่วนไกด์ทัวร์ก็ต้องให้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยค่ะ